มาต่อกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดที่จะเกิดขึ้นในวันพุธพฤหัสบดีนี้นะคะทางด้านอีกหนึ่งความคิดเห็นจากสสพักประชาธิปัตย์นะคะคุณชินวรบุญยเกียรติค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเปิดประชุมในช่วงของวันพุธและวันพฤหัสบดีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะว่าเห็นด้วยนะคะที่จะมีการเปิดประชุมเนื่องจากว่ากฎหมายที่ยังคงค้างค้าเรื่องของการพิจารณาที่จะต้องพิจารณากันต่อนั้นยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันและก็เชื่อ มั่นนะคะว่ามาตรการที่ทางรัฐสภาสามารถที่จะควบคุมได้อย่างแน่นอนค่ะทางด้านของคุณชินวนบุญยเกียรติสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่นายชวนหลีกภยัยประธานสภาผูา้แทนราษฎรยืนยันนะคะที่จะมีการเปิดประชุมสภาตามปกติว่าเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่ารัฐสภาได้กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไว้อย่างเข้มงวดแล้ว ร่วมไปถึงหากสภาจะสามารถควบคุมก,การแพร่กระจายของโควิดได้ภายในองค์กรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นต้นแบบของอีกหลายหน่วยงานด้วยกันขณะเดียวกันมองนะคะว่าสภาจําเป็นจะต้องเร่งพิจารณาขับเคลื่อนกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่หลายฉบับดังนั้นจึงต้องเร่งพิจารณาเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปส่วนกรณีของน,อนายอนันต์ผลอำนวยสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชรพักพลังประชารัฐ ในฐานะของประธานกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทบทวนคำสั่งและเรื่องการประชุมสภาออกไปอย่างน้อย30วันหรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงนั้นส่วนตวมองนะคะว่าเท่าที่ประเมินมาตรการควบคุมโรคของรัฐสภา,าได้กำหนดไว้อย่างรัดกุมแล้วและก็ยังไม่พบคัสเตอร์ใหญ่ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นตนเองจึงมั่นใจว่าสภาจะสามารถเปิดประชุมเพื่อที่จะพิจารณากฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายชินวรกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับสถานะ ขอไปค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัด,ดนครศรีธรรมราชนั้นขนาดนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสามารถที่จะบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ